สนับสนุนโดย TrueMove Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ TNN Startup รายการที่พาคุณผู้ชมไปอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวงการสตาร์ทอัพเจอกันเป็นประจำที่นี่ TNN ช่อง16ทุกวันพฤหัสบดี 14:30 นถึง 15:00 นกับผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมครับถ้าเราหยิบกาแฟแก้วนี้แก้วโปรดเลยล่ะครับขึ้นมาดมกลิ่นก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นกาแฟพันธุ์อะไรแต่เทคโนโลยีที่จะพาไปชมต่อไปนี้เขาใช้เครื่องวัดอัจฉริยะในการตรวจสอบคุณภาพของกลิ่นบอกได้ด้วยนะครับว่าผลไม้ในมือที่เราถืออยู่มันสุกหรือยังหรืออาหารบางประเภทจะต้องเข้าไปจัดการคุณภาพหรือเปล่าติดตามโซลูชันนี้กับ X-Lab ครับเครื่องมือที่ว่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์กลิ่นทำงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท X-Labs นะครับเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาช่วยกันคิดค้นและวิจัยเครื่องมือที่จะวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งอาหารด้วยการเซ็นเซอร์กลิ่นหลังพบว่าการทำงานโดยใช้มนุษย์อาจจะได้ผลที่คลาดเคลื่อนประกอบกับอยากสร้าง Deep Tech Startup ขึ้นในบ้านเรานะครับจึงเกิดความร่วมมือระหว่าง Co-founder กลุ่มนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมรู้สึกว่าเมืองไทยเราได้เหรียญเยอะจากการแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติแต่ส่วนใหญ่ประชาชนก็ถามว่าเฮ้ยเราลงทุนไปกับเด็กทุนพวกนี้แล้วได้อะไรกลับคืนผมก็เลยพยายามจะทำสตาร์ทอัพนี้ขึ้นมาที่เป็น Deep Tech จริงๆเนี่ยที่ใช้วิทยาศาสตร์ระดับพื้นฐานเนี่ยเพื่อให้เป็นเคสสตาร์ดี้เพื่อให้มันเกิดเป็นครั้งแรกเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ทำมันก็มีหลายคนที่ทำแล้วอย่างพี่เต้ยที่ทำ Meticuli ก็ successful มากนะครับคือเราก็พยายามจะเป็นหนึ่งในอันเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราไปจบจาก lab ที่ระดับชั้นสูงจากเมืองนอกมาเนี่ยเราสามารถทำเป็น product แล้ว return เป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจได้ครับผมก็มาคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกเฮ้ยผมอาจารย์มีตรงนี้อยู่เราพยายามจะ commercialize ไงผมก็เริ่มพาเขาเข้า accelerator เรื่องดูเรื่อง business plan พยายาม raise fund แล้วก็รวมทีมกันอาจารย์สุจินต์จากมหาวิทยาลัยมหิดล CTO ของ X-Labs ทดลองใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่พวกเขาคิดค้นขึ้นลองวิเคราะห์แล้วก็ QC กลิ่นของแชมพูอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าของอาจารย์เนี่ยแหละครับประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวที่ตอบสนองต่อแก๊สหลายชนิดเมื่อสแกนแล้ววิเคราะห์โดย AI จะระบุได้ทันทีว่าเป็นกลิ่นของแชมพูขวดไหนและรายงานผลบนสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็วครับแล้วก็จะกดปุ่มสแกนใส่แซมเปิลเข้าไปรอการตอบสนองของเซ็นเซอร์และประมวลผลเรามีเครื่องทุ่นแรงเนี่ยมานานแล้วไฟฟ้าไฮดรอลิกสตีมเอนจินครับเครื่องทุ่นแรงทางแรงแต่เรายังไม่เคยมีเครื่องทุ่นแรงทางสมองเลยแต่ตอนนี้ด้วย Big Data ด้วยเซ็นเซอร์ที่ถูกลงด้วย AI เราสามารถมีเครื่องทุ่นแรงทางสมองในทางเดียวกันครับเราคงจะไม่ไปยกของแข่งกับฟอร์กลิฟต์นะครับเหมือนกันเราก็จะไม่คิดบางอย่างแยกแยะแคตตากรายบางอย่างแข่งกับ AI ให้มันออปติไมซ์ให้เป็นบิลเลียนพารามิเตอร์เราก็เลยเมื่อก่อนในเวลามีของใหม่ใช่มั้ยเราก็เอาไฟฟ้าไปติดครับตอนนี้ของใหม่เนี่ยคือการเอา AI ไปลองติดดูเราก็ลองจะทำตรงนี้ดูเพราะว่าเราอยากจะโชว์ให้ดูว่าวงการวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ย Deep Tech เราเนี่ยก็เป็นระดับโลกได้เพราะว่าหลายเจ้าก็ยังทำไม่ได้หรือว่าก็แพงกับเราเยอะผมเคยอยู่เป็นวิศวกรที่ P&G มาก่อนนะครับเวลาเราจะตรวจแชมพูว่าแต่ละแบบใช้ได้หรือเปล่ามันต้องให้คนมาดมครับแล้วคนเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นนอนไม่พอลาออกเนี่ยต้องส่งไปเทรนที่ HQ ใหม่นะเราก็พยายามจะลองดูที่ว่าใช้ QC ได้หรือเปล่าครับอีกอันนึงที่ใช้ได้ก็คือส่วนใหญ่อะครับทุก process เนี่ยมันจะมีความเป็นปกติของมันนะฮะแต่เวลามีความไม่ปกติเนี่ยแสดงว่าบางอย่างเนี่ยมา disrupt พวกความเป็นปกติของมันเราต้องเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกอย่างทุก process จะมี normal distribution ของมันเวลามันหลุดจาก normal distribution เนี่ยเราต้องไปตรวจดูเราก็สามารถใช้กลิ่นเนี่ยเป็นตัวเช็คได้ครับเราคิดว่าโอเคเป็น farm monitoring ก็ได้อย่างเช่นไก่เริ่มไม่สบายเริ่มมีกลิ่นแปลกๆมาเราก็จะไปดูว่าเกิดอะไรที่มันแปลกแล้วเวลาเราไปรู้ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันแปลกเพราะอะไรเนี่ยเราก็สามารถลาก data ตรงเนี้ยแล้วเทรนมันใช้ AI ว่าเฮ้ยไก่กำลังจะเป็นโรคนะถ้าเป็น pattern ประมาณนี้
ว่าจะมาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์กลิ่นโดย AI ต้องผ่านการทดลองในห้องทดลองนาน 3-4 ปีปัญหาอุปสรรคที่เจอก็ไม่ต่างกับสตาร์ทอัพรายอื่นๆหรอกครับอาจจะมีเรื่องติดขัดเรื่องเวลาด้วยเรื่องเวลาของแต่ละคนเพราะว่าพวกเราก็แต่ละคนก็มีภารกิจงานต่างๆครับแต่ว่าตัวสตาร์ทอัพก็มีปัญหาไหมมันก็มีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็ต้องมานั่งคอยวิเคราะห์ว่าหรือว่านั่งประมวลกันนะครับว่ามันเป็นยังไงด้วยไอเดียที่น่าสนใจทำให้หน่วยงานรัฐหลายแห่งยื่นมือเข้ามาสนับสนุนกระทั่งกลุ่ม Founder ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ SpaceF เพื่อเป็นโอกาสในการทดลองใช้เครื่องมือที่คิดค้นขึ้นภายในภาคอุตสาหกรรมและได้เริ่มนำไปใช้ในการพิสูจน์กลิ่นปลาทูน่าวัดความสดจากกลิ่นในโรงงานของไทย Union Foods หรือว่า TUF เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยอาหารนั่นเองครับเราทำสตาร์ทในแบบ Lean มากๆเราก็ได้เงินสปอร์ตจากรัฐบาลหลายหน่วยครับกระทรวงวิทย์กระทรวงอะไรก็ช่วยเราตลอดครับแต่เราก็พยายามจะขยับออกจากกลายเป็นขอกรันต์อย่างเดียวเนี่ยมาทำงานกับภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนก็จะเป็น commercial driven มากกว่าภาครัฐใช่ไหมครับก็อยู่แล้วทำธุรกิจนะครับเราก็เลยพยายามจะโคกับ TUF อย่างที่เห็นเนี่ยครับเพื่อให้มี use case ที่เป็น industrial scale TUF นี่คือเหมือนทำ SpaceFกับ NIA แล้วก็มหิดลเนี่ยเพื่อช่วย ecosystem ให้มันเกิดจริงๆปกติเวลาเข้า accelerator เนี่ยครับเราต้องเสีย equity ทางนี้ไม่เอาครับอยากช่วยให้เกิดเราถ้าเกิดแล้วเขาก็หวังว่าเขาช่วยเราขนาดนี้เราก็อยากให้เขามาหุ้นด้วยเมื่อการทดลองในโรงงานของ TUF เสร็จสิ้นลงช่วงไตรมาสแรกปีหน้าหากเทคโนโลยี AI สำหรับพิสูจน์กลิ่นของ X-Labs ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ Deep Tech Startup รายนี้ก็จะก้าวสู่ตลาดอย่างเต็มตัวเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจาก Venture Capital ทั้งในและต่างประเทศครับ CEO X-Labs ทิ้งท้ายว่าความสำเร็จของ Startup Deep Tech ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองว่าใช้งานได้จริงแต่ business model จะต้องไปได้ด้วยอย่าง X-Lab จัดวางตัวเองเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนใช้งานได้การที่ business เนี่ยจะ scale exponentially ได้ครับแบบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ย business model ต้อง exponential ด้วยไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีที่มัน exponential เราต้องพยายามว่าถ้าเกิดเราเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยที่อยากมาทำเนี่ยคนทำกาแฟเอ่ยที่อยากดมกาแฟว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเพราะว่ากาแฟมีตั้งแต่100กว่าบาทจนเป็นพันบาทคนดมชาเอ่ยคนดมกลิ่นข้าวเอ่ยสแตนดาร์ดข้าวข้าวหอมมะลิหอมขนาดไหนเนี่ยมาซื้อเครื่องเราแล้วมาใช้เราเนี่ยมันจะมีทุกคนเนี่ยมาช่วยใช้เก็บ Big Data ให้เรารอลุ้นนะครับว่าท้ายที่สุดแล้ว X-Lab ออกจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงแล้วจะประสบความสำเร็จแค่ไหนจากนั้นจะกลับไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่สิ่งหนึ่งที่สตาร์ทอัพรายนี้บอกกับเรานะครับก็คือว่าไม่มีคำว่าท้อและถอยจะอยู่ในวงการนี้อย่างยั่งยืนนอกจากสตาร์ทอัพด้านฟู้ดเทคในบ้านเราที่กำลังเดินหน้ากันอย่างเข้มข้นผมได้ไปพูดคุยกับสตาร์ทอัพจากหลายประเทศนะครับหลายเจ้าที่เขามีไอเดียโดนๆมาฝากกันด้วยครับเริ่มต้นจากเจ้าแรก Swirlgo จากสิงคโปร์เป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตซอฟต์เสิร์ฟจากแคปซูลทำได้ทั้งเจลาโต้สมูทตี้นมปั่นหรือโยเกิร์ตแช่แข็งเจอร์มี่แทนผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Adventure Innovations เล่าให้ฟังว่าทำบริษัทนี้มา2ปีแล้วเริ่มจากมีแฟนสาวที่ชอบกินซอฟต์เสิร์ฟแต่ว่าหาของที่ถูกใจยากและเครื่องทำซอฟต์เสิร์ฟก็มีเพนพอยต์ก็คือราคาแพงหาซื้อยากได้ไม่กี่รสชาติและต้องทำความสะอาดตลอดจึงคิดค้นเจ้าแคปซูลนี้ขึ้นมาครับโดยผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เนื้อของซอฟต์เสิร์ฟตามที่ต้องการแผนการทำธุรกิจก็คือจะเข้าไปทำตลาดออฟฟิศบ้านและต่อยอดไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพได้จุดขายก็คือความสะดวกและความหลากหลายของรสชาติเขากำลังคิดจะเข้ามาบุกตลาดในไทยด้วยนะครับเพราะมองว่าตลาดไทยเนี่ยใหญ่กว่าสิงคโปร์เยอะเลยสิ่งที่ยากก็คือว่าการแข่งขันธุรกิจไอศกรีมในไทยถือว่าใหญ่มากและอิ่มตัวแล้วต้องหาจุดขายใหม่ที่น่าตื่นเต้นมาทำตลาดวันข้างหน้าอาจจะทำเป็นเรื่องของซุปหรือว่าอาหารเด็กเพื่อเจาะตลาดใหม่ได้ส่วนอีกเจ้าเป็น Agritech จากเยอรมนีทำเรื่อง IoT Smart Farm Management System เพื่อช่วยเกษตรกรฟาร์มกุ้งให้มีผลผลิตมากขึ้นดีขึ้นนะครับเพิ่มผลกำไรและสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจเฟเบียนกรรมการผู้จัดการ Hydroneo เล่าว่าใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีช่วยวัดระดับคุณภาพของน้ำในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะได้รับรายงานแจ้งเตือนเมื่อต้องจัดการกับคุณภาพของน้ำในบ่อมีแอปพลิเคชันที่ช่วยมอนิเตอร์ทั้งปั๊มน้ำมอเตอร์และส่วนอื่นๆเพื่อช่วยลดต้นทุนและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้พวกเขาเชื่อใน IoT แม้ว่าที่เยอรมนีจะไม่มีฟาร์มกุ้งเลย
ขานำไปปรับใช้กับภาคการเกษตรตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัยจนมาเจอไอเดียที่ฟาร์มกุ้งเซเบียนบอกว่าภาคการประมงถือได้ว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะนำเสนอเรื่องของ IoT ต่อเกษตรกรและทำให้พวกเขาลงทุนได้เพราะว่าตลาดกระจัดกระจายมากครับมีผู้ผลิตทุกขนาดเลยความรู้ความเข้าใจยังต่างกันมากจากนี้คงปักหลักอยู่ที่ไทยตั้งบริษัทและลุยธุรกิจนี้ต่อไปครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้สตาร์ทอัพก็เข้ามาในธุรกิจอาหารเยอะมากและถ้าไปดูศักยภาพของประเทศไทยของเราที่สามารถปลูกพืชพันธุ์ได้นานาชนิดก็ถือว่ามีโอกาสในการแข่งขันระดับโลกสิ่งที่สำคัญก็คือพื้นที่ในการวิจัยพัฒนานี่แหละครับติดตามเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเรื่องสแกนใบหน้า3มิติตอบโจทย์วงการแพทย์และศัลยกรรมความงามคนไข้เนี่ยเวลาไปคุยกับหมอเนี่ยมีภาพอยู่ในใจแต่ว่าภาพในใจนั้นน่ะไม่สามารถที่จะสื่อสารให้กับคุณหมอได้ชัดเจนพบกันใน TNN Startup วันพฤหัสบดีนี้ 14:30 น.ถึง 15:00 น.ทาง TNN ช่อง16เป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจเหมือนกับสัปดาห์นี้ครับพาไปดูเครื่องสแกนใบหน้า3มิติกันหน่อยนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการแพทย์และก็ศัลยกรรมความงามออกแบบใบหน้าได้ดังใจได้อย่างไรน้องนุ่นพาเราไปดูกันติดตามกันครับเริ่มเลยก็คือคนไข้ก็มองที่ตัวหน้ากล้องนะครับแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้เครื่องนิดนึงนะครับเพื่อแล้วก็จะทำการถ่ายบันทึกใบหน้า3มิติซึ่งการบันทึกเนี่ยก็จะใช้ความรวดเร็วครับก็คือไม่ถึง1วินาทีสามารถที่จะบันทึกใบหน้าได้เลยตอนนี้คือเราก็จะต้องกำหนดบริเวณต่างๆที่เราสนใจที่จะปรับก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบนจมูกปากคางแก้มอะไรเงี้ยครับกำหนดพวกรายละเอียดตรงนั้นบนใบหน้าเสร็จแล้วตัวโปรแกรมก็จะไปคำนวณออกมาครับว่าพอเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงการปรับเพิ่มลดหรือว่าเปลี่ยนทิศทางอะไรเงี้ยครับแล้วพอเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับซึ่งเป็นหน้าจอที่คุณหมอจะเริ่มปรับหน้าให้คนไข้ดูรูปให้กับเราค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นุ่นได้ทำการสแกนนะคะเป็นใบหน้าของตัวเองเข้าไปเดี๋ยวลองดูนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะเมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้วจุดไหนส่วนไหนที่จะต้องมีการปรับบ้างหลังจากนี้คือเรารออะไรคะอาจารย์คะครับเดี๋ยวเราลองปรับที่จมูกก่อนก็ได้ครับค่ะเช่นปัจจุบันนี้จมูกอาจจะเป็นแนวนี้นะครับซึ่งถ้าคุณนุ่นคิดว่าอยากจะให้จมูกโด่งขึ้นเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะปรับได้โอ้ว้าวคุณผู้ชมคะคือสามารถปรับได้ผ่านทางหน้าจอแบบนี้เลยนะคะครับ อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการปรับความสูงของด้านจมูกนะครับก็สามารถที่จะหมุนดูได้ว่าทิศทางที่เราที่เราสนใจเป็นยังไงเช่นสมมติว่าเราเพิ่มตรงนี้แล้วเราอาจจะต้องอยากเพิ่มตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เข้ากับตัวความสูงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็น after ส่วนอันนี้ก็จะเป็น before ครับเครื่องสแกนใบหน้า3มิติที่นุ่นทดลองใช้เมื่อสักครู่รองรับกล้องที่ให้ความละเอียดภาพแบบสูงสุดมากกว่า10ตัวด้วยกันค่ะอาจารย์บรมตันวัฒนพงศ์เล่าให้เราฟังว่าเครื่องนี้ประกอบด้วยไฟ LED 8,000 กว่าดวงเพื่อที่จะทำให้แสงสว่างของใบหน้าอย่างครบถ้วนอีกทั้งจะช่วยให้การดึงข้อมูล3มิติของใบหน้าได้ความแม่นยำสูงกว่าเทคนิคปกติ
ครื่องมือนี้บริษัทรูมิโอทีดีเป็นบริษัทดีเพรสสตาร์ทอัพซึ่งเป็นสปินออฟมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเทคโนโลยีการสแกน3มิติซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ขั้นงานวิจัยจนถึงการออกแบบมาเป็นโปรดักต์ที่ใช้งานได้จริงค่ะครับก็ตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกใบหน้า3มิติของคนไข้นะครับจุดเริ่มต้นมาจากการที่คนไข้เนี่ยเวลาไปคุยกับหมอเนี่ยมีภาพอยู่ในใจว่าเราต้องการที่จะได้รับการรักษาแบบไหนนะครับแต่ว่าภาพในใจนั้นไม่สามารถที่จะสื่อสารให้กับคุณหมอได้ชัดเจนส่วนคุณหมอก็มีภาพในใจเหมือนกันว่าแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าภาพในใจตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาให้คนไข้ได้เห็นเหมือนกันครับก็คือคุณหมอก็จะใช้เวลาในการวางแผนน้อยลงได้ผลการรักษาที่แม่นยำขึ้นส่วนคนไข้ก็สามารถที่จะเห็นภาพของตัวเองแล้วก็ได้รับรู้ถึงผลการรักษาที่จะได้รับสำหรับเครื่องสแกนใบหน้า3มิตินี้ได้ออกไปสู่โรงพยาบาลต่างๆอยู่6เครื่องคือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สามารถใช้ประโยชน์ในด้านทันตกรรมการจัดฟันไปจนถึงการเลื่อนขากรรไกรหรือการสแกนส่วนอื่นของร่างกายเพื่อให้เกิดการรักษาที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการนำนวัตกรรมตัวนี้นะคะไปเปิดใช้รองรับกับอุตสาหกรรมมาแล้วมากมายในส่วนของวงการทางการแพทย์บ้างค่ะคนไข้ที่เราได้เอาไปใช้เพื่อให้ช่วยปรับโครงหน้าของเขาอะค่ะมีในส่วนไหนบ้างในปัจจุบันเนี้ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะได้ใช้อยู่ในโรงพยาบาลหลายๆที่ในทั่วประเทศนะครับซึ่งคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็มีทุกประเภทเลยครับตั้งแต่มีความพิการบนใบหน้าหรือว่าเป็นเคสอุบัติเหตุที่จะต้องได้รับการรักษาแบบพิเศษนะครับซึ่งตัวเครื่องตัวเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะช่วยในการบันทึกข้อมูลใบหน้าและช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคือนวัตกรรมเครื่องสแกนใบหน้า3มิตินะคะที่เป็นอีก1โซลูชั่นดีๆแล้วก็ตอบโจทย์กับในยุค 4.0 แบบนี้อีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์เป็นอย่างมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะครับก็ว้าวเหมือนกันนะครับถ้ามีเทคโนโลยีอยู่ในมือสักอย่างอะไรมันก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายรายการไปด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Bodygram น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำแบรนด์เสื้อผ้าล่ะครับเพราะว่าสามารถวัดขนาดร่างกายของคนใส่เพียงใช้สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นทำงานกันอย่างไรต้องติดตามชมครับพบกับ TNN Startup ได้ใหม่ในวันพฤหัสบดี 14:30 น.จนถึง 15:00 น.ที่นี่ TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มของ TNN Thailand ทั้ง YouTube, Facebook รวมไปถึง True ID ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับหนึ่งในปัญหาหนักอกของนักช้อปออนไลน์เมื่อต้องซื้อเสื้อผ้าก็คือเรื่องของขนาดที่แม้ทุกร้านจะมีขนาดเสื้อมาตรฐานรอบอกรอบเอวหรือรอบสะโพกให้ได้ลองวัดลองเทียบกันแล้วแต่บางครั้งและบ่อยครั้งก็ยังได้ขนาดเสื้อผ้าที่ไม่หลวมไปก็คับไปกันอยู่ดีโดยอุปสรรคข้อติดขัดดังกล่าวทำให้จินโคนักพัฒนาแอปพลิเคชันสัญชาติอเมริกันคิดค้นพัฒนา Bodygram แอปพลิเคชันที่จะเข้ามาตอบโจทย์ให้การวัดขนาดรูปร่างของร่างกายเพื่อหาขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะสมให้เป็นไปอย่างแม่นยำและทำได้ง่ายโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปวัดตัวหรือลองเสื้อผ้าที่ร้านให้ยุ่งยากโดยจินโคประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Bodygram ชื่อเดียวกับแอปพลิเคชันที่เจ้าตัวพัฒนาขึ้นอธิบายว่าBodygram เป็นแอปสำหรับวัดขนาดร่างกายของมนุษย์เพื่อความสะดวกในการหาเสื้อผ้าให้ตรงกับขนาดของร่างกายโดยใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างของผู้ที่ต้องการวัดขนาดจากนั้นเจ้าแอปตัวนี้ก็จะเข้าสู่ระบบประมวลผลขนาดร่างกายให้ช่างตัดเสื้อได้รับทราบต่อไปหรือหากเป็นในกรณีของร้านเสื้อสำเร็จรูป Bodygram ก็จะนำผลที่ได้มาประมวลเพื่อจับคู่ให้ตรงกับขนาดของเสื้อผ้าที่มีอยู่ในร้านทั้งนี้ผู้คิดคนพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวมั่นใจว่าระบบวัดขนาดของแอปพลิเคชัน Bodygram นี้ได้รับการพิสูจน์และยืนยันแล้วว่า
มีความแม่นยำสูงถึง 99.9% โดยข้อบังคับของการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือผู้ที่ต้องการวัดต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปสวมเสื้อไว้ในกางเกงห้ามสวมหมวกแว่นตากันแดดหรือหน้ากากและต้องเผยให้เห็นข้อมือและข้อเท้าอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันประเมินขนาดผิดพลาดขณะเดียวกันในช่วงที่ทำการวัดด้วยการถ่ายภาพต้องถ่ายภาพด้านหน้าและด้านข้างของผู้ที่เป็นแบบผู้ที่เป็นแบบต้องยืนตัวตรงกางแขนออกจากลำตัวเล็กน้อยและกางขาให้พอดีกับขนาดช่วงไหล่เพราะจะช่วยให้แอป Bodygram สามารถประเมินได้อย่างละเอียดทั้งความกว้างของลำตัวไหล่บ่าคอสะโพกแอปพลิเคชันจะคำนวณได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นหากมีการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับอายุน้ำหนักและส่วนสูงเข้าไปด้วยขณะที่ Bodygram ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากบรรดาแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำด้วยความเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับร้านเสื้อผ้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเช่น Uniqlo ของญี่ปุ่นที่ประกาศเตรียมนำ Bodygram มาให้บริการลูกค้าหรือ Original Stitch เว็บไซต์สั่งตัดเสื้อผ้าออนไลน์ชั้นนำก็นำแอป Bodygram มาใช้แล้วเช่นเดียวกันเมื่อเอ่ยถึงลิฟต์ผู้คนนอกสหรัฐอาจไม่รู้จักแต่สำหรับชาวอเมริกันชนแล้วลิฟต์คืออีกหนึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพภายใต้แนวคิด Ride Sharing หรือร่วมเดินทางที่กำลังมาแรงในปัจจุบันด้วยตำแหน่งของผู้ให้บริการ Ride Sharing ที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของสหรัฐโดยปีที่แล้วลิฟต์มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 39% จากปี2016ซึ่งอยู่ที่ราว 22% เป็นรองเจ้าใหญ่เพียง Uberซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐกว่า 50% แม้จะเป็นมวยรองบอลแต่ชื่อของลิฟต์ก็เป็นที่รู้จักและได้รับการจับตามองจากนักลงทุนในตลาดอย่างมากที่สำคัญเมื่อต้นปีที่ผ่านมาลิฟต์ยังเข้าเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะหรือ IPO ที่ทำราคาได้ดีเกินคาดดันมูลค่าบริษัทให้เพิ่มขึ้นเป็น 768,000 ล้านบาทแต่ยังเป็นเพียง IPO แรกของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐในปีนี้แซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง Uber อีกด้วยทั้งนี้เป็นที่ยอมรับว่าธุรกิจ Ride Sharing ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพที่มาแรงและสำหรับหลายคนที่เห็นว่ามีเจ้าใหญ่ครองตลาดอยู่แล้วก็อาจจะถอดใจแต่ไม่ใช่กับโลแกนกรีนและจอห์นซิมเมอร์สองผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของลิฟต์ที่ตัดสินใจสร้างลิฟต์ขึ้นมาในเดือนมิถุนายนปี2012โดยใช้ชื่อแรกเริ่มว่าซิมไรส์ก่อนเปลี่ยนเป็นลิฟต์ในเดือนพฤษภาคมปี2013ซึ่งใช้เวลาเพียง1ปีลิฟต์สามารถระดมทุนได้ถึง83ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเพิ่มเป็น 2,500 ดอลลาร์สหรัฐในปี2015โดยกุญแจความสำเร็จของลิฟต์มีอยู่ด้วยกัน3ประการก็คือ 1. ตั้งเป้าโตอย่างช้าๆไม่เร่งรีบค่อยเป็นค่อยไปโดยประเมินจากกำลังและศักยภาพของตนเองทำให้ระดับหนี้ของลิฟต์แม้อยู่ในระดับสูงกว่า 29,000 ล้านบาทแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เมื่อเทียบกับรายได้และอัตราการเติบโตดังนั้นจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง 2. คือพิจารณาปัจจัยแวดล้อมเมื่อต้องให้บริการในสถานที่หนึ่งอย่างรอบคอบซึ่งตรงกันข้ามกับ Uber ที่ขยายไปในหลายประเทศทั่วโลกลิฟต์เน้นสร้างฐานอย่างแข็งแกร่งในตลาดสหรัฐพร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้งานทั้ง2ฝ่ายคือฝ่ายคนขับและผู้โดยสารโดยมีโอกาสประเมินความพึงพอใจของกันและกันทำให้การเลือกใช้งานลิฟต์แต่ละครั้งทั้ง2ฝ่ายจะรู้สึกวางใจและปลอดภัยต่อการใช้งาน 3. คือกลยุทธ์การตลาดที่สร้างภาพลักษณ์แบบเฟรนลี่มัดใจลูกค้าด้วยโลโก้หนวดสีชมพูที่โดดเด่นและแทนที่จะเป็นเพียงแค่ผู้โดยสารกับคนขับลิฟต์ให้สถานะว่า Your Friend Which Acarทั้งสองเป็นเหมือนเพื่อนเดินทางที่ร่วมใช้เส้นทางเดียวกันระหว่างทางให้มีการทักทายพูดคุยกันโดยในแอปพลิเคชันเรียกใช้งานผู้โดยสารสามารถอ่านประวัติงานอดิเรกและความสนใจของคนขับได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยโดยทางลิฟต์จะมีการตรวจสอบประวัติคนขับอย่างเข้มงวดและ4คือไม่หยุดพัฒนาปัจจุบันลิฟต์เปิดให้บริการใน640เมืองทั่วสหรัฐและอีก9เมืองทั่วแคนาดาพร้อมขยายบริการจากแท็กซี่โดยสารเป็น Ride Sharing Scooter Sharing อีกทั้งยังพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีฟังก์ชันการใช้งานสำหรับส่วนบุคคลและบริษัทเอกชนโดยในส่วนของบริษัทจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้บริษัทนั้นๆสามารถคำนวณงบประมาณค่าเดินทางได้ระยะเวลาเกือบ8ปีกับความสำเร็จและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดชนิดที่ไล่บี้เจ้าใหญ่อย่าง Uber ได้อย่างสูสีทำให้หลายฝ่ายต้องมองลิฟต์อย่างจริงจังและอดชื่นชมกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของ2ผู้บริหารลิฟต์ไม่ได้นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเป็นสตาร์ทอัพมดตัวเล็กที่แม้ไม่อาจเทียบช้างใหญ่
แต่ก็สามารถทำให้เจ็บและคันจนไม่ว่าใครก็ไม่อาจละเลยได้